สวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตผลิตครูออกไปสู่สังคมรับใช้สังคมผลิตครูที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนการสอนการปฏิบัติการดูแลนักเรียนของครูที่จบไปคณะศึกษาศาสตร์ดำเนินกิจการนี้มาตลอด5ทศวรรษได้เป็นอย่างดีนอกจากการผลิตครูที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้จริงแล้วคณะศึกษาศาสตร์ยังมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาให้กับวงการศึกษาของประเทศโดยในช่วงที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์มีการจัดเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโดยทำงานกับโรงเรียนในพื้นที่ที่รับข้อมูลสิ่งที่ต้องการในการพัฒนาจากผู้บริหารจากครูและจากนักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการของสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนเอาไว้นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้นมีการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้เทคนิคการเรียนรู้การสอนรูปแบบใหม่ๆมาให้กับนักศึกษาของเราได้มีการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการสร้างนักเรียนเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ย่างก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่6เฉลิมฉลอง55ปีในครั้งนี้ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีต่อคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งและมีความคาดหวังว่าในช่วง5ปีถัดไปคณะศึกษาศาสตร์จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในการหาวิธีการจัดการศึกษาวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของเยาวชนที่ต้องการสร้างและสานฝันของตัวเองให้บรรลุสิ่งที่เขาต้องการคณะศึกษาศาสตร์จะเป็นกำลังสำคัญไม่เฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นแต่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศตลอดไปในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงดลบันดาลประธานพรให้กับท่านผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตท่านคณาจารย์ท่านนักเรียนท่านนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการทำงานและการเป็นอาชีพผู้สร้างในอนาคตต่อไปขอบคุณมากครับ